เสียงดังกับแฟนหน่อยเลยสุดยอดสักครั้งสุดยอดคนนี้ไม่ใช่ครับผมไม่ใช่คนนี้เลยครับผมเชิญเลยค่ะคุณแซคครับมาที่พัทยาก่อนไหมครับเดี๋ยวเราเกือบจะบ่อยนะครับเกือบจะบ่อยหมายเขาว่ายังไงใช่เดี๋ยวรถมาที่บ้านแล้วมาแต่หนูต้องไปฟังทางรถตอนนี้ถามตรงๆเลยนะคุณรู้สึกยังไงครับที่คอนเสิร์ตต่อได้ที่คุณทั้งวันตรงนี้ผมถามตรงนี้เดือดถามตรงนี้เดือดเป็นที่คุณผู้ชมพิเศษก็เป็นครั้งแรกนะครับในชีวิตเลยที่เป็นตอนเดียวนะครับเป็นอียูนะครับผมไม่มีคนไม่มีคนครับถ้ามีที่ตัวใครตัวมันเลยนะไม่มีคนไม่มีคนต้องนั่งรอคุณแซคครับได้มาที่อยากให้เห็นแฟนคลับที่มาต้อนรับเราที่ขนาดนี้เป็นยังไงบ้างครับตอนแรกที่มาถึงนี่ครับผมจะตกครับผมกลัวจะไม่ได้เสียงเสียงมากครับแต่ว่าไม่เป็นไรครับเพราะว่าทีมงานผมมาเยอะครับทำคะแนนแล้วก็ไม่ไหนมาครับผมผมไม่ตกพอแล้วไม่ไหวมาด้วยยังไม่ใช้ตาลอนนะใช้ตาลิ้นไล่อยู่ครับผมใช้ตาลอนไม่ได้เดี๋ยวฝากน่ากลัวมากคุณแซคตอนนี้เป็นความแปลกที่ติดตามครับครับเอาล่าสุด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 ครับผมครับผมรถมือแม่รถอะไรครับรถมือแม่รถมือไม่ใช่รถมือแม่ครับทำไมชื่อนี้เปรียบเทียบนะครับครับผมเป็นเด็กต่างจังหวัดครับผมก็มาชูไม่ชูปลาเลยครับฝีมือคุณแม่ก็ต้องกลับไปกินฝีมือคุณแม่เลยนะโอ้เป็นพี่แต่งให้แม่อย่างนี้หรอโอ้โหเป็นผู้ชายโรแมนติกเหรอช่องทางในการติดต่อติดตามคุณยังไงติดตามได้นะครับในช่องยูทูบของคุณแม่สิครับติดตามได้เฟซบุ๊กของแซคชินไฮแล้วก็ไอจีแซคชินไฮตรงนี้คุณมาถึงตรงนี้แล้วผมขออนุญาตถามนิดนึงหลายๆคนเด็กๆน้องมาตรงนี้เยอะแรงบันดาลใจในการทำให้คนขับตามตัวเองเพื่อเป็นนักร้องอาชีพเก่งจริงๆมันคืออะไรเป็นหมอโอ๊ตนะเป็นที่ผ่านเพลงคืออะไรตอนนี้เคยขึ้นมาแล้วหรอเคยอะไรขึ้นมาทำไมไปวิ่งหิ้วโอ้ยชัดเจนเลยก็ผมประกวดบอกเลยมาตั้งแต่อายุ12ขวบครับก็ประกวดในเรื่องแต่ผมไม่เคยชนะจนถึงอายุ16ขวบก็รู้สึกตอนท้อแท้ครับผมครับแล้วก็เลิกร้องแล้วก็ออกโรงเรียนหมายความว่าเลิกร้องเพลงด้วยแล้วก็ไม่ได้ซื้อด้วยแล้วก็ออกมาแสดงโชว์ในครั้งนี้จนอายุถึง21ปีครับครับได้มีโอกาสกลับไปบ้านแล้วก็มีโอกาสได้มีรายการนึงเขามาอยากให้โฟกัสอยากได้คนที่อยู่บ้านเดินชมว่าเหมือนว่ารายการเขาจัดตรงคนอยู่บ้านนี้เลยใช่ครับผมแล้วปู่เลยเป็นชุดแรกก็พูดกับผู้ใหญ่ก่อนผมก็ร้องเพลงไปครับแล้วก็มาบ้านแล้วครับสมัยก่อนสมัยนี้ก็มีมาถ่ายเคยเห็นฝีไม้ระเบิดมาบ้างแล้วแต่ว่าหายไปแล้วผมก็ต้องเสียแล้วก็ทางพ่อผมแม่ก็มีการร้องเช่นกันผมร้องหน่อยร้องหน่อยร้องประจำก็มีน้องสมาร์ทเราได้ร้องไปหน่อยจะได้ได้เป็นศิลปินได้เงินมาแล้วก็ทำมาสักบ้างแล้วก็ชีวิตไปเรื่อยคือที่เขาคุณแม่คุณยายเขาเห็นเขาพูดว่าถ้าจะร้องก็ไม่เสียหายใช่ใช่คือว่าคุณยายเอาจริงๆคุณยายอยากได้มากมากมันก็เลยเป็นแรงผลักดันทำให้ตัวเองต้องฮึดสู้ใช่ใช่คนนั้นพูดถึงแรงบันดาลใจคุณกับน้องๆทุกคนเพราะคุณหลายคนครอบครัวขอดูสิอยู่เนาะช่วยดูหน่อยได้ไหมคะใช่ที่ละคนใช่ที่ละคนแล้วเห็นบอกเลยป่ะไม่ใช่สีสอนเลยคุณไม่ต้องแจ้งเลยต้องสอบแล้วคุณต้องไหนนี่ออกมาเอาแบบสติก็ได้ค่ะคุณต้องมีสติก็ได้มันจะทำให้ใครสำหรับใครที่คือผมฝันนะครับแล้วก็มีความพยายามสูงต่อไปมีความพยายาม
ชันสายตรงนี้เยอะคือความพยายามนี้ไงต้องขอใช้ความพยายามนะครับอย่าทิ้งความพยายามใช่แล้วก็อย่าปล่อยแรงครับผมอย่าปล่อยแรงสุดท้ายฝากผลงานสุดท้ายขายของก่อนเอาอย่างนี้นะครับผมก็ขอฝากทุกคนของผมเลยนะครับเราจะเป็นคนทำแพ้นะครับเป็นคนห้ามทำใหม่อย่างตอนนี้ยกมือไม่ร้องไห้ได้ไหมแล้วก็เดือนหน้าครับได้ฟังซิงเกิลใหม่ของแซคแน่นอนครับผมขอฝากไว้ด้วยนะครับแล้วก็คือซัคชุมพรขอบคุณครับขอบคุณครับพี่ซัคครับผมขอบคุณค่ะมีเรื่องราวที่น่าสนใจมากเลยวันนี้เราจะไปอย่างรวดเร็วช่วงเวลาทุกคนรอคอยตอนนี้มาถึงแล้วว่านี่ยังไม่ใช่สุดท้ายยังนะครับสุดเราใช่นะคะเราเก็บช่วงซาวคอนเสิร์ตไว้หลังสุดแต่ก่อนที่เราจะไปถึงช่วงนั้นเราไปถึงช่วงความสุขของเราก่อนและตอนนี้พร้อมมากแล้วเสียงปรบมือในพี่บอลนะครับและคุณบอลซ้ายขวาRUN!